สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดียนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาแขกรับเชิญของเดียนวันนี้นะคะเป็นถึงพระเอกดังในอดีตค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาการแสดงเยี่ยมร้องเพลงก็ไพเราะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เดียนเชิญมาเคลียร์นะคะเพราะว่าถูกโจรบุกบ้านค่ะไม่เหลือสักบาทนึงเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาชีวิตต้องนับหนึ่งใหม่แล้วเขาก็บอกว่าคนที่เอาไปนะคะเป็นคนใกล้ชิดด้วยค่ะคุณผู้ชมคะห่างจอไปนานแล้วนะคะคุณผู้ชมคะพระเอกคนนี้เครียดค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับค่ะคุณผู้ชมธุรกิจก็ไม่ดีวันนี้มาออกรายการนะคะไม่มีเงินมาหาเดียนเลยสักบาทเดียวค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นใครไปไม่ได้ค่ะคุณบีสวิตแพทวิเศษสิริค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับทุกแฟนทุกท่านครับเดียนขอโทษที่ต้องคุยแบบนี้กันตรงๆและเดียนก็จะเรียนคุณผู้ชมว่าเทปนี้ไม่ได้ต้องการดราม่าลันทดหรือมาตอกย้ำความโชคไม่ดีของเขานะคะคุณผู้ชมเดียนอยากให้เป็นกรณีศึกษาและเป็นอุทาหรณ์ในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอชมนะคะชีวิตช้ำชอกแบบนี้แต่บีก็ยังหล่อมากเลยนะขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ40กว่ากะรัตแล้วล่ะสิครับก็เพิ่ง19วันก่อนแต่โอ้โหละคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดียนอยากให้คุณผู้ชมนั่งดูหน้าคุณบีนิดนึงเอานั่งรอๆหน่อยสิครับผมครับเห็นไหมคุณผู้ชมเจ้าขาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะคะคุณผู้ชมเด่นกรี๊ดมากเลยผู้ชายหล่อแบบนี้เป็นพระเอกในดวงใจของสาวๆจำนวนมากวันนี้เขายังดูแลตัวเองนะคะเก็บรักษาความหล่อได้ตั้งเยอะแยะไหนเล่าสิโจรยกเขาป้นปุยี่ปุยำอะไรเธอจนหมดบ้านหมดเนื้อหมดตัวไหนเล่าสิก็โจรคนนี้ที่ผมโดนป้นยกเขานะครับก็คือเป็นอดีตพนักงานแบงค์นะครับแล้วก็ปลอมตัวมาเป็นคนใช้ที่บ้านปลอมครับผมปลอมตัวมาแล้วก็คือทีแรกก็รู้จักกันทางธนาคารเวลาเราไปใช้บริการเขาก็จะมาขายประกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วก็ผ่านไปสักระยะนึงเขาก็มาแจ้งว่าเขาเองเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งในระยะที่2ถึง3สภาพร่างกายก็ไม่สามารถไปทำงานปกติได้แล้วก็ตัวคุณแม่เขาก็เป็นมะเร็งเนื้องอกในสมองคุณพ่อก็แยกทางกันเขาก็มาขอความเมตตาของานทำเราเองเราก็เอ๊ะคุณทำอะไรได้บ้างก็ถามเขาบอกทำได้หมดทุกอย่างนะฮะไม่ว่าทำกับข้าวซักผ้ามารีดผ้าทำความสะอาดบ้านได้หมดแล้วตอนนั้นพอดีผมเองเนี่ยทางแม่บ้านคนที่เป็นต่างชาติก็ห่างหายไปนานลาออกครับเขากลับประเทศเขาบอกว่าจะกลับไปเยี่ยมบ้านก็ยาวเลยครับไม่กลับมาสักทีเราก็เห็นใจตรงนี้ก็บอกว่าถ้าทำได้ก็มาช่วยทำที่บ้านให้อ๋อนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราถึงได้ต้อนรับเขาเข้ามาขอโทษนะคะอายุอนามเขาเยอะพอที่จะมาทำงานเป็นแม่บ้านได้หรอคะก็เยอะอยู่ครับก็30กว่าแล้วครับ30กว่าเป็นมะเร็งอีกจะหุงข้าวถูบ้านไหวหรอคะไม่คิดว่าเป็นมะเร็งจะมาทำงานไหวไหมก็เขาบอกว่าเขามียาที่รักษาได้นะครับยาแพงแล้วก็เขาต้องการเงินที่ไปรักษาตอนนี้เขาไม่มีใครเลยเราก็ด้วยความเห็นใจอะไรเงี้ยนะว่าเออคนป่วยถ้าเราพออะไรช่วยเขาได้อย่างน้อยก็ช่วยเหลือชีวิตได้ก็เขาก็อยากเอายาไปรักษาตัวเองได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วข้อเท็จจริงพอไปสืบไปสืบมามันไม่เป็นความจริงครับไม่ได้ป่วยใช่ไหมไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นมะเร็งครับแม่เมื่อก็ไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งเนื้องอกง่ายไปไหมอ่ะเธออ่ะถ้าเป็นแถวบ้านฉันหรือเราสนิทกันสองคนนะครับฉันจะบอกว่าเย็นหุบปากดีกว่าภาษาเหนือฉลาดน้อยเขาเรียกว่าอะไรจัดเงาแล้วจัดเงากะจัดเงากะอะไรเออใช่ไหมก็ไม่เป็นคือเขาเล่นความเอาความสงสารมาหลอกเราเราไม่รู้ครับกลโกงของโจรมันมาทุกรูปแบบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจเรารู้สึกว่าอะไรเราช่วยพอทำได้เราก็ทำนะฮะแล้วก็ด้วยพอเขาตอนแรกๆก็มาทำงานด้วยความขยันนะครับตั้งใจทำงานแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมาเกิดเหตุอาจารย์เกิดเหตุตรงที่ว่ามีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาตามจับที่บ้านแล้วก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้มีคดีของทางแบงก์เก่าที่เขาทำเอาไว้อยู่อ๋อมีคดีอื่นมาด้วยไม่ใช่มาเอามากบดานอยู่บ้านเรามากบดานอยู่บ้านเราเราก็ไม่รู้ฮะพอสุดท้ายเราก็งั้นก็ทั้งนั้นคุณต้องไปเคลียร์ตัวคุณเองแล้วขอคุณแจคืนครับผมถามอะไรคุณบีต่ออีกนิดนึงได้ไหมคะไอ้ที่ว่าหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยเขาเอาอะไรไปเท่าไหร่โอ้ไม่ต้องกลัวเดียนจะตกใจความรวยของคุณแต่เดียนว่าคงต้องเยอะไม่งั้นคุณคงไม่น่าสิทธิ์ขนาดนี้ค่ะอาจารย์ครับเป็นความทุกข์ทนทรมานของคนที่ถูกกระทำนะครับเราไม่คิดว่าเราได้ช่วยเหลือเขาเราให้ที่อยู่ที่อา
ัยให้นั่นเขาแต่กลับกลายเขามาทำกระทำกับเราแบบนี้ค่ะสิ่งที่ผมโดนขโมยไปทั้งเซฟนะครับก็จะมีทองคำแท่ง50บาท4แท่ง50บาท4แท่งใช่ครับเออ5 4 20ฮะมีทองทั้ง200บาทเลยเหรอ200แล้วก็มีเพชรมีอัตราแลกเปลี่ยนเวลาเราไปต่างประเทศนะครับไปทำงานหรือไปเที่ยวไปอะไรต่างเราก็จะเก็บไว้มีแหวนที่เป็นแหวนวงแรกมันราคาไม่แพงนะอาจารย์มันผมสลักชื่อไว้แต่มันมีคุณค่าทางจิตใจเราแหวนวงนี้ก็หายไปด้วยพอผมให้เจ้าที่ตำรวจไปตามที่บ้านเขาที่อำนาจเจริญใช้เวลา1อาทิตย์ก็ตามจับพอตามจับได้ก็ไปเจอกุญแจที่ซ่อนเอาไว้ทำเป็นดอกที่2ดอกที่3อะไรของเขานะเก็บเอาไว้แล้วก็ใบจำนำอะไรต่างๆนะฮะก็สุดท้ายเราเองเราก็โอ้โหพยายามตามหาสิ่งเหล่านี้ของก็ไม่เจอทั้งเพชรแหวนพระเอ่ยทองคำแท่งก็ไม่ได้ทองคำแท่งเอ่ยก็ไม่ได้เขาไปขายหมดเลยใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าเขาไปขายหรือเปล่าเพราะว่าถามเจ้าตัวเขาก็บอกว่าเขายังเก็บไว้อยู่อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าก็ไม่เอามาคืนผมสักทีหนึ่งบีคะอาจารย์ถามตามตรงครับของมีมูลค่ามากมายขนาดนี้ครับเก็บยังไงคะห่อผ้าซุกไว้ใต้ที่นอนเหรอคะอ๋อไม่ใช่ครับอาจารย์ครับผมเก็บไว้ในตู้เซฟตู้เซฟใช่ตู้เซฟหรือก็ปี๊บสังกะสีก็ถึงได้เอาไปได้ขนาดนี้เล่าสิก็ตอนซื้อมาเขาก็บอกว่าเออของเขาเซฟแข็งแรงดีนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าคือเป็นตู้เซฟใหญ่ๆหนักๆอย่างเงี้ยเหรอมันแงะได้ครับไม่ถึงกับใหญ่มากนะครับพอใส่กลางๆแต่ว่ามันก็งัดเอาไปหมดเลยผู้หญิงด้วยนะใช่ครับคือโจรเนี่ยเราไม่รู้วิธีคิดของเขาล่ะอาจารย์ว่าคนมันจ้องที่มันจะเล่นงานจ้องที่จะขโมยเนี่ยมันอาศัยทุกวิธีทางนะครับเราไม่รู้เลยเราก็แค่ระวังตัวของเราไว้ประมาณนึงแต่ก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะงัดไปทั้งเซฟเลยตู้เซฟอยู่ที่ไหนคะอยู่ในห้องคุณอยู่ในห้องชั้นบนครับห้องชั้นบนแสดงว่าเขาต้องรู้ดีแล้วก็ไปทำกุญแจปลอมขอโทษไม่มีรหัสอีกหรอคะอีกล็อกก็มีกุญแจต้องมีรหัสอีกไม่ใช่หรอคะก็มันงัดทั้งเซฟเลยจ้ะมันไม่ได้เนี่ยนี่แสดงว่าโจรมันไม่ได้โง่นะจ้ะเดี๋ยวนี้มันมีวิธีการทำดูจากใน YouTube ดูอะไรเงี้ยถามตามตรงคุณว่าเขาทำคนเดียวไหมคะหรือว่าเขาต้องมีคนอื่นหรือว่าสามงสามีเข้ามาเป็นขยงช่วยกันถล่มเซฟไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นครอบครัวเขาด้วยหรือเปล่านะครับทางครอบครัวเขาคุณพ่อคุณแม่เขาญาติพี่น้องเขาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เราคิดว่าพ่อเขาเองก็เป็นถึงขนาดข้าราชการอดีตข้าราชการครูแม่ก็เป็นครูเหมือนกันเราก็คิดว่าคนที่เป็นครูเนี่ยน่าจะมีจริยธรรมศีลธรรมอะไรต่างๆแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเขามีส่วนร่วมหรือไม่อย่างไรโอ้ยบีคะเดียนว่าอย่าไปคิดแล้วค่ะพ่อใครแม่ใครสมัยนี้นะคะมันเลวมันก็เลวเฉพาะตัวมันเองแล้วก็อย่าไปโทษพ่อโทษแม่เขาเลยถ้าเป็นว่าตัวเองนี่แหละไม่ดูแลทรัพย์สมบัติให้ดีเรียนว่าเก็บที่บ้านเยอะเกินไปทองแท่งนึงต้อง50บาทมีทั้ง4ซ่า5แท่งทำไมไม่ไปจ่ายเงินซื้อตู้เซฟที่ธนาคารคะคือตอนนั้นเองเนี่ยคือแบงค์อาจารย์ก็เห็นอยู่ว่าโอ้มันก็มีประเด็นอะไรต่างๆเยอะในข่าวในสังคมนะครับแล้วก็ความไม่มั่นใจเราก็ไม่รู้แล้วก็ตอนนั้นที่เราเก็บเพราะว่าเราซื้อไว้ยามที่พ่อแม่ไม่สบายยามแก่ยามเท่าเราตู้หยิบเลยอะไรเงี้ยที่สามารถที่จะซื้อขายได้แล้วผมก็ลงทุนไว้ก็เผื่อบั้นปลายในชีวิตนะว่าเราพออายุมากขึ้นเราต้องดูแลตัวเรายายอีกแม่อีกที่ไม่สบายก็จะเอาเงินเหล่านี้มาใช้ยามที่มันจำเป็นอะไรเงี้ยแต่ว่ามาขโมยแบบเนี้ยอาจารย์ใช่ไหมผมเนี่ยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับมันทุกข์ทรมานมากที่โดนกระทำแบบเนี้ยโดนสิ่งที่โจรมาขโมยไปคุณไม่ทำอาชีพสุจริตแต่คุณมาขโมยของเราอย่างเงี้ยคิดรวยทางลัดรู้ไหมว่าคุณกำลังทำมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นผมนี่เดือดร้อนมากผมแบบเขาไม่รู้หรอกว่าคุณเดือดร้อนครับถ้าเขารู้อะแล้วเขามีความรู้สึกเข้าใจเขาจะไม่ทำครับแสดงว่าเขาเห็นแก่ได้แล้วเขาก็จะเอาใช่ครับคุณก็มานั่งทุกข์เองโดยที่เขาไม่รู้สึกแต่เดี๋ยวต้องเรียนถามนิดนึงมันไม่รู้ละแค่ละใครอะไรเลยเหรอหยิบโน่นนิดหยิบนี่หน่อยไอ้โน่นไอ้นี่หายอย่าบอกเดี๋ยวว่ารู้อีกทีหนึ่งคือตู้เซฟอาซากระจุยไปแล้วอย่างนั้นเหรอคะก็พอผมมารู้อีกทีหลังจากที่เจ้าที่ตำรวจมาแล้วก็จับเขาไปแล้วก็มาเคลียร์เขาก็ไปเคลียร์อะไรต่างแล้วก็มันก็สักระยะหนึ่งผมก็ไปเป็นแบบทำที่เชียงใหม่อยู่7วันพอกลับมาปุ๊บปรากฏว่าเซฟเนี่ยมันหายไปหมดเลยของถึงหายก็ตกใจโอ้ตอนนั้นใจสั่นมากตื่นเต้นมากอาจารย์ผมจะทำยังไงดีว่าติดต่อมันก็ปิดมือถือไม่ยอมรับโทรศัพท์อะไรต่างๆก็เดาได้ว่าน่าจะเป็นคนที่ขโมยไปก็ประสานเจ้าที่ตำรวจแล้วก็พยายามทำทุกจะทำยังไงนะให้ทรัพย์สมบัติ
เราคืนกลับมาของเราให้ได้อย่างเงี้ยอาจารย์บีถ้าอาจารย์ถามอะไรบีอย่างนึงบีอยากโกรธนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะครับถ้ามันจะไม่สุภาพเพราะเดี๋ยวเป็นคนขี้สงสัยค่ะครับสนิทชิดเชื้อขนาดเดินเข้าเดินออกได้ครับเอาตู้เซฟได้ขนาดนี้ครับมีความสัมพันธ์อย่างอื่นกันอีกไหมคะนอกเหนือจากการเป็นนายเป็นบ่าวอะค่ะมีแค่นายกับบ่าวนี่แหละครับอาจารย์ครับเหรอคะครับผมแล้วเธอไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหรอคะกับการที่เขาใกล้ชิดขนาดถึงขนาดเข้านอกออกในแล้วขนาดแงะเซฟได้ก็ไว้ใจเขาก็แม่บ้านนะครับไปทำความสะอาดห้องอาจารย์จะให้ทำยังไงฮะเขาก็ต้องเก็บกวาดดูแลเช็ดเก็บนู่นเก็บนี่ตีดพงรีดผ้าถูก็ต้องเธออวดรวยกับเขาหรือเปล่าไม่เคยเลยครับผมไม่เคยเลยพี่บีมีทองนะ200บาทเงินอย่างนี้อะไรบีอวดรวยป่ะผมเป็นคนที่ไม่เคยอวดรวยครับแล้วก็เราจะประมาณตนแล้วก็เราสมรรถะเรารู้ว่าเราทำงานเราเก็บเงินผมเป็นคนที่ตั้งใจจะทำงานพ่อแม่สั่งสอนมาให้ขยันทำงานนะลูกอดทนมีความมั่นนะสู้อะไรต่างๆแล้วทำไมถึงได้ไปจับได้ล่ะคะคุณบีก็พอรู้ว่าเซฟเปิดมาแล้วของไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมของทุกอย่างหายไปหมดนะครับแล้วก็ทรัพย์สมบัติก็หายไปหมดก็ติดต่อโทรศัพท์เขาไม่รับเขาปิดสายก็มีคนเดียวที่น่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยก็เลยติดต่อแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใช้เวลา1 อาทิตย์ครับไปตามจับบ้านเขาที่บ้านพ่อแม่เขาที่อำนาจเจริญก็ไปทีแรกก็นะฮะก็ยื่นไปพอเสร็จปุ๊บก็เจอพ่อเขาพอเจอพ่อเขาเสร็จตัวเขาก็ออกมาเขาก็บอกว่าเขาเอาไปแล้วก็สารภาพเอาไปว่าอ้างเอาไปนู่นไปนี่ไปนั่นอะไรต่างๆเอาไปใช้อะไรต่างๆนู่นนี่นั่นแต่เราเองเราก็ขอร้องเขาคุณไปด้วยหรือเปล่าตอนนั้นผมไปครับไปเจอตัวเลยประจันหน้าคุณเห็นปุ๊บคุณรู้สึกยังไงคุณบีโอ้โหตอนนั้นโกรธมากครับจันโกรธแต่ว่าเราก็พยายามที่จะระงับสติอารมณ์เรานะว่าเฮ้ยทำไมต้องมาขโมยของเราอะเราก็ให้ที่อยู่ที่กินคุณอยู่อะเราช่วยเหลือคุณอยู่มาตลอดอะคุณกินบนเรือนขี้ลบลงคาเหรอเรามันเจ็บปวดทรมานนะอาจารย์คนที่ถูกกระทำเนี่ยผมอยากให้เหตุการณ์เหล่านี้อยากให้บ้านเขาโดนปล้นบ้านเขาจะได้เข้าใจความรู้สึกของคนที่ถูกกระทำว่าโดนปล้นทรัพย์สินแล้วเอาไปเนี่ยเอาไปจนหมดเซฟเลยอาจารย์คือกลายเป็นว่าผมหมดเลยสิ่งที่ผมเก็บสะสมมาเนี่ยด้วยอาชีพที่สุจริตเราเก็บหอมรอมริบมาทีละนิดทีละน้อยกลับกลายเป็นว่าคุณเอาทั้งชีวิตที่เราทำงานที่โอ้ต้องไปอยู่กองไทยบางทีอดหลับอดนอนเสี่ยงตายขับรถอะไรต่างๆตื่นต้องไปทำงานแต่เช้าเหน็ดเหนื่อยมาหลายปีอาจารย์มันเอาไปหมดเลยแล้วคุณไม่สำนึกเลยว่าคุณจะเอาคืนเราเองก็เขาติดคุกไหมคะติดคุกครับศาลมีคำสั่งตัดสินให้เขาติดคุกคดีผมลักทรัพย์2 ปีปรากฏว่าก็ไปเจออีกคดีนึงก็ที่แบงก์ก็อีกนั้นอีก4 ปีเป็น6 ปีนี่เขาครบไปยัง6ปีแต่ปรากฏว่ามันก็ด้วยอภัยโทษอภัยโทษอะไรบ้างนู่นนี่บ้างก็เหลือ2 ปีก็เพิ่งออกมาตอนเมษาเนี่ยครับแล้วเงินที่เอาไปกับทองทั้งหมดมูลค่าทรัพย์สินได้คืนหรือยังยังไม่ได้คืนแม้แต่สลึงเดียวครับฮะอ้าวแล้วติดคุกแล้วเงินทองที่เอาไปทำยังไงไม่มีศาลไม่มีคำสั่งหรอครับว่าจะต้องมาผ่อนคืนหรือจะยังไงศาลก็มีคำสั่งครับมีออกหมายตั้งมาส่งไปที่กรมราชทัณฑ์แต่ตัวจะไปเอาที่ไหนมาคืนล่ะใช่ครับก็คืองานการเขาก็ไม่มีทำครับก็ช่วงระหว่างที่ติดคุกเนี่ยคุณก็ยังไม่ได้ใช้ก็น่าจะไม่รู้ว่าเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนยังไงนะฮะอาจารย์แต่เราคิดว่าทรัพย์สินของเราก็ยังน่าจะยังคงอยู่หรือไม่รู้ว่าเขาเล่นแร่แปรธาตุหรือจะเอาไปใช้จ่ายอะไรเราไม่รู้เลยนะครับหรือจะแบ่งให้ใครนู่นนี่นั่นเราไม่รู้ณเวลานั้นแต่เวลาที่ติดคุกเขายังไม่ได้ใช้เงินเขาก็ยอมแลกกับการที่เข้าคุกครับเงินตรงนั้นจะไปให้ใครก็เรื่องของเขามั้งเอาอย่างนี้เดี๋ยวถามคุณปีละกันยังฝันอยู่อีกไหมคะว่าจะได้เงินส่วนหนึ่งกลับจริงๆมันก็ยากนะครับแต่ในความรู้สึกผมลึกๆแล้วนะอาจารย์ผมยังมีความคิดว่าผมยังมีโอกาสที่จะได้กลับคืนผมก็หวังว่าตัวเขาเองถ้าเขาดูอยู่นะหรือคุณพ่อคุณแม่ที่เขาดูอยู่นะครับลูกคุณเองเนี่ยได้รับโทษทันไปแล้วคุณติดคุกไปแล้วเนี่ยแล้วผมเชื่อว่าคุณจะมีโอกาสออกมาใช้ชีวิตปกติเนี่ยในสิ่งที่คุณได้กระทำไปแล้วคุณได้รับโทษไปแล้วคิดว่าคุณน่าจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้มันไม่น่าภาคภูมิใจหรอกนะครับที่คุณเอาเงินของคนที่เขาทำมาหากินโดยสุจริตเนี่ยไปใช้ไปอวดรวยไปล่ำไปรวยหรือไปใช้จ่ายอะไรต่างๆมันไม่น่าภูมิใจหรอกครับอย่ามีความสุขบนความทุกข์ความเดือดร้อนของคนอื่นเลยถ้ามีโอกาสคุณกลับเนื้อกลับตัวได้คุณออกมาใช้ชีวิตปกติแล้วคุณเอามาคืนนะครับผมเดือดร้อนจริงๆ
แม่ผมป่วยยายผมป่วยเวลาผมป่วยผมแก่เฒ่ามาเนี่ยมันหายากครับแล้วเวลาที่เราจะมาทำงานตรงเนี้ยแต่พอเราอายุมากขึ้นมันไม่เหมือนในวัยก่อนแล้วไม่เหมือนวัยรุ่นวัยเด็กที่เราจะสามารถหาเงินหาอะไรได้มากเท่านั้นแล้วเรียนเข้าใจความรู้สึกเรียนรักคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่ก็คงเป็นกำลังใจให้กับคุณบีแต่เรียนอยากจะบอกว่าตราบใดที่ทุกวินาทีที่ลมหายใจคุณเข้าออก คุณยังคิดถึงจำนวนเงินที่เขาเอาไปนั่นหมายความว่าคุณยังเอาความทุกข์มาใส่ไว้ในตัวคุณเรียนแนะนำให้ปล่อยวางและเดินไปข้างหน้าส่วนเงินจำนวนนี้จะกลับมาหรือไม่อันนั้นแล้วแต่โชคชะตาดีกว่าไม่คาดคิดแบบนี้หวังว่าทางผู้พิพากษาท่านนะครับทางกรมบังคับคดีเจ้าที่ตำรวจที่คอยดูแลซึ่งก็ต้องขอบคุณณตรงนี้ด้วยนะครับที่ตัดสินให้คดีผมได้รับความเป็นธรรมแต่ว่ามันก็ยังมีข้อกฎหมายบางอย่างที่ผมเองเนี่ยก็ยังมีข้อสงสัยด้วยเพราะว่าในทางศาลแล้วเนี่ยเราพอคดีอาญาตัดสินไปแล้วคดีทางแพ่งเจ้าทุกข์จะต้องไปตามสืบเอาทรัพย์เองซึ่งอำนาจของผมประชาชนเนี่ยผมก็เอาหมายศาลเนี่ยของศาลเนี่ยไปสืบทรัพย์เองแต่การสืบทรัพย์มันก็ติดปัญหาตรงที่ทางธนาคารหลายๆแบงค์นะครับไม่ค่อยอำนวยความสะดวกให้ขอโทษนะคะขอให้เราเอาหมายสารแล้วก็ไปช่วยตามเอาเงินของเราคืนใช่ครับนี่คือกฎหมายประเทศไทยเหรอคะครับก็มันมีกฎหมาย PDPA อาจารย์ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่า PDPA เนี่ยมันมีข้อกฎหมายที่ดีบางส่วนแต่บางส่วนมันอาจจะไปเอื้อต่อโจรหรือเปล่าเรียนว่าอย่างนี้ดีกว่านะคะคุณบีคะคงต้องศึกษากับนักกฎหมาย คุณควรหาที่พึ่งหรือที่ปรึกษานะคะครเรียนว่าถ้าคุณเดินหน้าแบบนี้นะคะครเรียนว่ามันคงจะไม่ทันกินแล้วก็จะไม่ได้คืนสักสลึงหนึ่งไหมคะคอันนี้เรื่องทรัพย์สินประเดี๋ยวเดียนคิดว่าเดียนจะพยายามถามคนที่รู้ๆนะคะคให้เขาให้คำปรึกษากับคุณแต่ตอนนี้เดียนห่วงใยเดียนได้ข่าวว่าคุณกินยานอนหลับเพราะว่าสติสตังไม่ดีกลางคืนตาค้างติดยานอนหลับแล้วหรือยังคะไอตรงนี้จริงๆผมเองนะฮะก็ช่วง3เดือนแรกอาจจะมีบ้างนะครับอาจจะมีบ้างที่มันอยู่ดีๆมันก็คิดวนอยู่ตลอดตอนนี้ปกติไหมสมองตอนนี้ปกติครับก็หลังจากที่ได้คำให้กำลังใจจากคุณแม่เอ่ยจากคนรอบข้างเราเอ่ยแล้วก็เราได้ทำกิจกรรมในเรื่องจิตอาสาหรือเข้าไปฟังในเรื่องของธรรมะนะครับมันก็ทำให้เราผ่อนคลายลงไปได้บ้างผ่อนคลายทำให้เราไม่ต้องไปคอนเซนเทรตอยู่ตรงนั้นทำให้เราอยู่กับปัจจุบันคิดว่าเดี๋ยวข้างหน้าเราก็จะมีชีวิตใหม่เราก็จะทำสิ่งที่ดีๆมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องให้กำลังใจตัวเองนะครับบางทีเราจะไปขอกำลังใจจากคนรอบข้างบางทีอยากจะจัดการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก่อนผมเป็นคนที่เราไม่อยากจะพึ่งใครถ้าเราไม่ได้พึ่งตัวเราเองมากที่สุดก่อนจนเราไม่ไหวแล้วบีค่ะเรื่องที่บีออกมาเล่าคุณผู้ชมเจ้าขามันเกิดมาประมาณ2ปีกว่าแล้วช่วงโควิดมาใช่มั้ยคะช่วงนั้นก็งานละครมันก็ไม่มีด้วยไม่มีแค่เซฟตัวเองก็ยากก่อนหน้านี้บริษัทตัวเองก็ขาดทุนย่อยยับครับอาจารย์แล้วก็ทรัพย์สินก็ยังโดนปล้นใช่ครับคดียังอยู่ก็ไม่มีใช่ครับอาจารย์ยังคดียังอยู่ที่ DSI อยู่เลยครับก็รบกวนเจ้าที่ DSI นะครับช่วยตามให้ผมหน่อยนะครับตามคนที่คนร้ายที่หนีไปคดีโคต้าลอตเตอรี่นะครับที่5ล้านนะครับก็สอบถามไปก็ยังเงียบอยู่เลยนะครับแล้วก็มันก็ใกล้จะหมดอายุความอยู่แล้วเรื่องดวงคุณไม่ค่อยขึ้นเลยนะคะช่วงหลังที่ผ่านมามันดูเหมือนพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกแต่คุณบีคะนิดเดียนถามคำถามนี้อย่าหาว่าเดียนมาซ้ำเติมนะคะก่อนหน้านี้ทำไมไม่ปูดมาให้มันเป็นข่าวเป็นเรื่องเป็นราวทำเงียบๆพอมาช่วงนี้นะคะเขาก็หาว่างานตกละครไม่ค่อยจะมีก็ออกมาขายข่าวรันทดให้ตัวเองดูน่าสมเพชเวทนาถ้ามีคนก็คิดแบบนี้บีว่ายังไงจะอั้นจะอู้จะอี้จะไหนกันก็เรียนอย่างนี้นะครับช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นช่วงโควิดค่ะโควิดการเดินทางข้ามจังหวัดก็ยากอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเซฟตัวเองชีวิตตัวเองคนในครอบครัวเราพยายามปกป้องชีวิตตัวเราเองให้รอดพ้นงานก็ไม่มีนะครับการจะไปทำอะไรต่างๆก็ยากนะครับมันต้องใช้เงินหมดแล้วในขณะเดียวกันเราก็โดนปล้นจนหมดเซฟเราจะไปตามหาจะไปสืบอะไรทุกอย่างมันต้องมีเงินหมดมันก็เลยลำบากที่จะนั่นแล้วก็ตัวผมเองอย่างที่บอกไปว่าถ้าพึ่งตัวเองได้ผมจะพยายามพึ่งตัวเองให้มากที่สุดไม่อยากจะไปทำให้ใครเดือดร้อนหรือไม่อยากจะไปขอความช่วยเหลือใครจนเราเดินมาสุดแล้วเราไม่สามารถ
ทำด้วยตัวเองได้แล้วเราถึงจะขอรบกวนขออะไรต่างก็พอดีน้องๆ นักข่าวก็มาสอบถามหายไปไหนพี่บี 2-3 ปีอ๋อ 2-3 ปีก็เนี่ยขึ้นศาลตามหาโจรตามหาก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาเลยทีนี้เดี๋ยวต้องถามนิดนึงสิคะคมีคนก็สงสัยว่าบีจะออกจากวงการบันเทิงหรือเปล่าเพราะว่าเห็นบีหายไปจริงๆจังๆเคยมีความคิดนี้ไหมคะว่าเออแก่แล้วงานการก็ไม่ค่อยมีก็ออกจากวงการไปอะไรเงี้ยเคยคิดไหมจริงๆแล้วผมไม่เคยคิดนะครับเพราะว่าอาชีพศิลปินดารานักแสดงเนี่ยมันเราเริ่มมาจากเริ่มนับศูนย์นับหนึ่งสองสามนะครับผมเองก็มีนิเทศศาสตร์มาแล้วก็เราก็มีโอกาสได้มาทำงานในสายที่เราเรียนมามันเป็นอาชีพที่รักและเคารพมากที่สุดนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงดูเราทำให้เรามีบ้านมีรถมีชื่อเสียงสามารถดูแลครอบครัวได้จนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทั้งผู้จัดทั้งหลายนะครับขอบคุณแฟนๆที่ยังสปอร์ตผมอยู่นะครับยังมีกำลังใจจากกลุ่มแฟนๆครับที่ให้กำลังใจเสมอมาครับแต่ก็มีคนเขาก็สงสัยนะบีกลับมาวงการบันเทิงเธอจะไหวเหรอก็ติดความเป็นพระเอกแบบสมัยเก่าเรียบร้อยสุภาพแก้ผ้าได้ไหมเล่นบทเก้งกวางเลิฟซีนกับผู้ชายฟันดาบกันโชะแชะโชะแชะอย่างเงี้ยเธอจะไหวเหรอเดี๋ยวนี้เขามาแนวนี้นะครับก็ถ้านั่นได้ก็ยินดีครับดูตามความเหมาะสมได้ครับไม่ประกาศกลางรายการเลยนะคะรักเล่นหนังวายซีรีส์วายก็สู้ใช่ไหมคะโอ้ขนาดพี่ติ๊กเขายังเล่นเลยครับเราก็ต้องสู้นะครับพี่ติ๊กเขายังเล่นเขาก็มีชื่อเสียงขึ้นมาในกระแสคือเดนกำลังคิดว่าคุณบีเป็นดาราเจ้าบทบาทครับคุณเป็นคนมีความสามารถถ้าคุณไม่เลือกบทแล้วก็ติดว่าจะต้องเป็นพระเอกตลอดชาติบทคุณปู่ผมขาวกระหนวดขาวแหลมรับเล่นไหมคะก็ถ้ามันเหมาะสมกับเรานะครับแล้วบทมันมีความหมายก็ยินดีครับเพราะบอกว่าไม่มีบทเล็กๆในสำหรับนักแสดงมันอยู่ที่เราถ้าได้รับบทนั้นแล้วสามารถที่จะแสดงและสวมตัวละครตัวนั้นแล้วถ่ายทอดออกมาให้กับผู้ชมให้ได้ใกล้เคียงกับบทประพันธ์มากที่สุดหรือผู้กำกับมากที่สุดอะไรค่ะอันนี้เป็นคำถามที่เดียนครับถามเองนะคะครับอาจารย์ครับรออยู่ในวงการบันเทิงครับขอโทษนะคะอะไรครับแอบมีแฟนเป็นใครในวงการบันเทิงเงียบๆป่าววันเก่าๆอ่ะวันเก่าๆล่ะครับใช่ไม่ค่อยมีครับอาจารย์ไม่จริงหรอกไม่ค่อยเหรอไม่เคยกินใครเลยในวงการบันเทิงไม่ค่อยน้อยครับไม่ค่อยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยหลุดมาแล้วไม่ค่อยส่วนใหญ่เขาจะมีแฟนมีอยู่แล้วซึ่งถ้ามีแฟนแล้วเราจะไม่ไปข้องเกี่ยวครับเพราะว่าโดยมารยาทเราก็ไม่ควรทำบีมีคนเขาบอกว่า ตอนที่เธอเข้าวงการใหม่ๆทุนหล่อมากเลยหนุ่มๆเนี้ยบรรดาเก้งกวางน้ำลายหกกันเต็มไปหมดเลยครับอาจารย์บีเคยไปกินข้าวกินปลาอะไรกับพวกบรรดาหนุ่มใหญ่ไฮโซหรือสาวใหญ่ใจถึงไหมคะเคยมีติดต่อมาอาจารย์อันนี้ยอมรับว่ามีติดต่อมาเยอะมากครับแต่ด้วยตัวผมเองตอนนั้นผมก็งานเราก็มีอยู่แล้วนะอาจารย์ก็ขอบคุณนะครับที่เอ็นดูเราเห็นเราเขาเสนอกินข้าวครั้งหนึ่งเยอะไหมก็สมัยก่อนนะอาจารย์ก็ประมาณ 300,000 อะไรเงี้ยชวนไปเที่ยวหรืออยากถามว่าอยากได้บ้านไหมอยากได้รถไหมอะไรเงี้ยรถสปอร์ตไหมอะไรเงี้ยแต่เราเองเราตอนนั้นเราก็ตอนนั้นนะฮะที่เขาเสนอมาแต่เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงเพราะว่าผมเองก็ตอบปฏิเสธไปนะครับท่านวอวชิรมัยทีท่านพูดอยู่คำหนึ่งผมก็ยึดมาเป็นคำคติเตือนใจจงเป็นคนดีในทางที่ไม่ดังดีกว่าเป็นคนดังในทางที่ไม่ดีมันก็ยังฝังอยู่ในสมองเราอยู่เสมอนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยตัวอย่างที่ไม่ดีในสังคมมันมีเยอะมากคุณเปิดมือถือเปิดข่าวมันมีอยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่คนที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่จะพ่อแม่เขาจะไปสอนลูกเขาคุณดูลูกดูดาราคนนี้สิดูศิลปินคนนี้สิเขาวางตัวยังไงเขาปฏิบัติตัวยังไงเขาทำอะไรให้กับสังคมบ้างอันนี้เราจะรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยว่าเนี่ยเราสามารถสอนได้นะได้เป็นตัวอย่างที่ดีได้ก็เลยคิดว่าก็ขอบคุณนะครับในความเมตตาปฏิเสธเหมือนเดิมครับผมตอนนี้คุณหันไปเป็นจิตอาสาอยู่กับมูลนิธิควักเงินตัวเองเติมน้ำมันตัวเองอุปกรณ์ซื้อเองไปช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเวลาผู้ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำข้างทางบางทีจะไปช่วยตกน้ำมองไม่เห็นก็ต้องไปหาซื้อไฟซื้ออุปกรณ์มากันเองบางทีคนเมาขับแล้วมาชนจิตอาสาด้วยก็จิตอาสาก็บาดเจ็บและเสียชีวิตกันก็มีเยอะค
คุณบีคะได้ข่าวว่าตอนนี้คุณหันไปเป็นจิตอาสาอยู่กับมูลนิธิป่อเต็กตึ งไปยังไงมายังไงถึงเข้าไปอยู่ในนั้นได้ล่ะจริงๆก็ทำมาหลายปีแล้วนะอาจารย์ตั้งแต่คราวที่แล้วที่เกิดเคสพอดีผมรู้จักกับทางพี่จิ้มครับทำคอนเสิร์ตเวทีไทยด้วยกันแล้วก็ตากล้องช่างไฟอะไรต่างเขาก็ไปทำมูลนิธิป่อเต็กตึงก็พอดีมันมีของที่ต้องขาดต้องไปช่วยเหลือคนน้ำท่วมก็มาขอรับบริจาคจากพวกเราเพราะว่าโปรเจกต์นี้จิตอาสาเนี่ยก็ต้องออกเองพอเริ่มจากจุดนั้นนะพี่จิมก็เลยชวนบีสนใจไหมไปทำอะไรที่ให้กับสังคมดีกว่าทำไงพี่นู่นโปรเจกต์เก็บศพอย่างเดียวเปล่าผมศพอย่างเดียวผมไม่ถนัดนะอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นมันมีหลายส่วนให้กำลังใจเราทำในส่วนของ PR อะไรต่างๆอ๋องั้นได้พี่งั้นก็ไปก็ไปลองทำดูเราก็มันก็ทำให้เรามีความคิดมีความรู้สึกเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์กับตัวเองมากยิ่งขึ้นเห็นประโยชน์กับคนอื่นมากยิ่งขึ้นจากที่เราไม่เคยได้มีโอกาสไปช่วยคนอื่นอย่างจริงจังเป็นเรื่องเวลาทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีมูลค่ามีมูลค่ามีความสำคัญยังเป็นประโยชน์กับผู้อื่นใช่ครับเพิ่งต้องถามนิดนึงสิคะตั้งแต่ไปร่วมงานกับมูลนิธิเคยมีเรื่องอะไรแปลกๆหวัดเสียวคอขาดปัดตายแบบอกสั่นขันขวัญแขวนมาเล่าสักนิดเคยเจออยู่2เคสครับอาจารย์เคสแรกเนี่ยเจอรถชนที่หน้าปากซอยผมเลยตอนนั้นผมถ่ายละครเสร็จเลิกมาเกือบเที่ยงคืนก็ขับมาแล้วปรากฏว่าเราก็เห็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิของเราจอดอยู่กำลังจะเลี้ยวเข้าซอยปรากฏว่ามีศพของผู้เสียชีวิตคนหนึ่งนะครับนอนอยู่พร้อมกับมอเตอร์ไซค์ที่ล้มอยู่เจ้าหน้าที่ลงไปก็พยายามปั๊มชีพจรอยู่เราลงไปเอ้าเกิดอะไรพี่อ้าวเจอป้าสวัสดีครับเราก็เข้าไปดูว่าเป็นยังไงอ้าวแล้วคู่กรณีไปไหนคู่กรณีจากสอบถามจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่าเป็นรถแท็กซี่หนีไปเลยชนแล้วก็หนีไปเลยแล้วก็ปรากฏว่าคนนี้เขาก็สิ้นใจตรงนั้นสิ้นใจตรงนั้นเราก็พยายามปั๊มไม่ขึ้นครับอาจารย์จนกระทั่งเราพยายามจะติดต่อญาติพี่น้องเขาติดต่อไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยเขาเข้าพาสเวิร์ดล็อกพอล็อกปุ๊บเราก็ไม่สามารถติดต่อกระเป๋าล่ะเบอร์โทรศัพท์ไม่มีเลยครับไม่มีเป๋าตังค์เลยไม่มีเลยครับมีโทรศัพท์จะออกมาซื้อของหรือเปล่าครับอะไรประมาณนั้นเราก็เลยรอแต่เพียงแต่ว่าญาติของเขาเป็นคนติดต่อมาเราก็พยายามเต็มที่พอรู้ว่าเสียชีวิตก็รอแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาชันสูตรศพแล้วก็รอทางแพทย์มาชันสูตรอีกทีว่าสันนิษฐานการตายว่าเป็นอะไรยังไงแล้วถึงจะเคลื่อนย้ายศพได้สุดท้ายแฟนก็มาแฟนเข้ามาถึงร้องห่มร้องไห้นะเราก็ได้แต่ให้กำลังใจนะครับก็เขาคงขับเร็วมั้งคะหรือยังไงหรือเหมือนกับเขามาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แท็กซี่เขาปาดแล้วก็ชนแล้วก็ล้มแล้วจังหวะผมไม่แน่ใจว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ใส่หมวกกันน็อกป่ะตอนนั้นไม่ใส่ครับนั่นไงถ้ามีหมวกกันน็อกสักจะรอดแบบพี่การก็ยังไม่ถึงกับเสียชีวิตนะทีนี้ยังถามหน่อยสิคะมีคนก็ชอบกระซิบกระซาบเมามอยกันว่าพวกทำงานแบบนี้บางทีก็หากินบนความทุกข์ยากของคนอื่นเดี๋ยวก็ไม่รู้ทำไมเขาเมาอย่างนี้กันคุณเข้าไปจริงๆแล้วคุณรู้สึกว่าเป็นองค์กรที่สามารถช่วยเหลือผู้คนได้จริงๆไหมคะโอ้จริงๆในส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างที่อาจารย์บอกมานะครับที่ทำอะไรสิ่งที่ไม่ค่อยดีเนี่ยน้อยครับน้อยมากปลดนาฬิกาปลดสร้อยไม่เท่าที่ผมโทรศัพท์รุ่นใหม่เก็บก่อนเลยถ้าผมไปเห็นอย่างนี้ผมก็คงขาดความศรัทธาต่อองค์กรหรือขาดความศรัทธาต่อไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมคะผมไม่เคยเห็นมีแต่ว่าควักเงินตัวเองเติมน้ำมันตัวเองอุปกรณ์ซื้อเองไปช่วยเหลือผู้อื่นแล้วยามที่ออกไปด้านนอกกลางคืนอุบัติเหตุเนี่ยฮะรถอาสาและรถอะไรต่างๆเวลาผู้ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำข้างทางบางทีจะไปช่วยตกน้ำมองไม่เห็นก็ต้องไปหาซื้อไฟซื้ออุปกรณ์มากันเองก็ต้องไปคอยคือสิ่งซึ่งมันเป็นความใช่ครับแล้วก็อาจจะมีเช่นในกรณีเกิดอุบัติเหตุบางทีคนเมาขับแล้วมาชนจิตอาสาด้วยก็จิตอาสาก็บาดเจ็บและเสียชีวิตกันก็มีเยอะค่ะมีแต่ตรงนี้มากกว่าครับเดียนได้ข่าวว่าคุณบีก็เป็นคนสายมูมากเลย คุณมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์ไสยเวทมนต์ดำหรืออะไรแบบนี้ไหมคะของดงของดีเก็บอย่างเงี้ยอ๋อโดยส่วนตัวพอเราได้มีโอกาสบวชเรียนแล้วอาจารย์เราก็หาคำตอบอยู่ว่าการบวชเรียนบวชแล้วได้อะไรสิ่งที่พุทธเจ้าท่านสอนนั้นเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่จริงหรือไม่ที่ดับทุกข์ทำให้เรามีสมาธิหรือเกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นกับตัวเราพอศึกษาไปถามว่าสิ่งเหล่านี้มีไหมในคัมภีร์พระไตรปิฎกก็มีแต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่แนะนำให้ไปสนใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สุดท้ายแล้วมันก็อาจจะกลับมาโดนด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เราก็รู้สึกว่ามัน
มันเชื่อในเรื่องเวรกรรมเหตุและผลตามที่พระเจ้าท่านบอกท่านบอกว่าให้เชื่อในเรื่องธรรมก็คือธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติของคนนี่แหละดีกว่าการที่จะไปเชื่อสายดำแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าให้เชื่อท่านแต่คุณลองปฏิบัติดูจริงไม่จริงลองปฏิบัติด้วยตัวเราเองแล้วก็เลยรู้สึกว่าสิ่งสายมูอาจจะมีจริงอันนี้ผมไม่ได้ไปลบหลู่ใครจะเชื่อใครศรัทธาไม่ว่ากันแต่โดยส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยได้อะไรกับตรงนี้แต่ผมเชื่อในสิ่งที่พุทธเจ้าท่านสอนมากกว่าไม่งั้นเราจะไปไหว้พระทำไมเราจะไปทำบุญทำไมเราจะมีพระพุทธรูปไว้ทำไมเรียนทราบว่าเวลาว่างๆบีก็ใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อคอกลมบ้างเสื้อกล้ามบ้างไปเตะบอลกับพวกบรรดาเพื่อนฝูงเธอเป็นนักบอลเหรอคะผมเตะฟุตบอลตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับเคยเตะเป็นตัวโรงเรียนตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6ตั้งแต่ม.1 ม.2 ม.3เพื่อนผมเตะเก่งแต่ผมไม่เตะไม่เป็นแต่ผมก็ตามเพื่อนไปเวลาอาจารย์ไปแข่งที่ไหนเราก็ไปเชียร์เพื่อนให้กำลังใจเพื่อนวันนึงเราเองเอ๊ะเพื่อนเราเตะเก่งเราก็อยากเตะบ้างผมก็ไปซ้อมเนี่ยผมไปซื้อหนังสือมาอ่านฟุตบอลของเยอรมันก็มานั่งดูเป็นยังไงเตะไซส์ลูกข้างลูกไซส์โป้ไซส์ก้อยการเดาะบอลการพาสบอลการส่งบอลก็สัปดาห์นึงเตะบอลกี่หนคะในถ้าเป็นสมัยนักเรียนนี่เตะเกือบทุกวันและปัจจุบันก็มีวิ่งไหวอยู่มันไม่ใช่หัวเข่าไม่ดีแล้วล่ะก็ต้องระวังด้วยครับด้วยพอเราอายุมากขึ้นเราจะเล่นตามอายุและกำลังของเราเพราะว่าถ้าหักโหมไปอะไรที่มันมากเกินไปมันก็มีคนที่เสียชีวิตจากการที่ไปเล่นฟุตบอลหัวใจวายกันเยอะเดินเห็นคุณไปโพสค่ะเดินก็มีความรู้สึกว่าคุณคงสนใจเรื่องฟุตบอลชอบคุณโพสว่าฟุตบอลไทยไม่พัฒนาแพ้80เกิดอะไรขึ้นแล้วก็วิจารณ์มาคมบอลเข้าไปเหรอคะครับก็จริงๆผมเองก็เป็นแฟนคลับทีมชาติไทยนะครับแล้วก็คอยให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยยิ่งเราอยากเห็นนักเตะของเราเนี่ยพัฒนาแล้วก็ไปสู่สากลเราอยากเห็นทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกอยากเห็นนักเตะไทยไปค้าแข่งคุณว่าจะได้ไปป่าบอลโลกมีโอกาสได้ไปแต่อาจจะยากหน่อยอีกกี่ชาติน่าจะชาตินี้แหละครับแต่อาจจะเป็นความหวังรุ่นเจเนเรชันต่อไปงั้นฉันถามคุณหน่อยสิถ้าคุณสนใจในเรื่องของบอลทีมชาติเขากำลังจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมบอลกันใหม่ครับเรียนว่าเรียนเอ่ยชื่อ3คนคุณว่าใครต้องได้นะคะมาดามแป้ง คุณตุ๊กปิยพงษ์แล้วก็บังยีโอ้โห3คนเนี้ยถ้าเป็นคุณถ้าคุณอยู่ในแวดวงบอลจริงสนใจจริงคุณต้องชี้ได้ถ้าผมในความเห็นส่วนตัวผมนะฮะผมเองก็ติดตามผลงานทั้ง3ท่านแล้วก็ทั้ง3ท่านก็สร้างประโยชน์ให้กับสมาคมบ้านเราเยอะมากนะครับไม่ว่าพี่ตุ๊กปิยพงษ์นี่โอ้โหอดีตกองหน้าทีมชาติไทยที่ต้องบอกว่ากองหน้าที่ดีที่สุดในเมืองไทยที่มีมาในมุมผมนะฮะแกมีประสบการณ์แล้วก็เป็นนักเตะฟุตบอลขวัญใจของใครหลายๆคนถามว่าคนนี้คุณสมบัติอยู่ในวงการฟุตบอลเหมาะไหมเหมาะสมแต่ว่าก็ขึ้นอยู่ปัจจัยหลายๆอย่างส่วนมาดามแป้งเราได้เห็นแล้วว่ามาดามแป้งนี่เป็นคนที่ทุ่มเทมีเงินและสามารถที่จะพาตัวอย่างเช่นนักฟุตบอลทีมชาติหญิงไปฟุตบอลโลกมาแล้วอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์แล้วก็มีสโมสรท่าเรือที่ตัวเองคุมอยู่คอยดูแลซัพพอร์ตบางทีบางทีท่านก็มีผลงานในอดีตนะครับอดีตท่านแบบก็เป็นคนฟุตบอลสรุปแล้วก็เลือกไม่ได้อีกอะสิถ้าถามผมว่าใครเหมาะสมที่สุดณเวลานี้ถ้าโดยตัวบุคคลประสบการณ์ในวงการฟุตบอลผมมอบให้พี่ตุ๊กปิยพงษ์แต่ถ้าความพร้อมหลายๆด้านมาดามแป้งก็เป็นบุคคลที่เหมาะสมส่วนประสบการณ์เยอะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยบางยีครับพี่บางไม่ได้ค่ะชมเจ้าค่ะครับผมยันนึกแล้วเชียร์ต้องมาแนวนี้ผมชอบทั้ง3ท่านแล้วก็ติดตามผลงานทั้ง3ท่านครับอาจารย์แต่เก่งครับเก่งอยากให้3ท่านมารวมกันได้ไหมทำเพื่อประเทศชาติได้ไหมทำให้ฝันของแฟนบอลไทยได้ไปฟุตบอลโลกสักครั้งหนึ่งได้ไหมมีความรักมีคนเขาบอกฉันเราต้องการกำลังใจครับกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปเธอจริงจังใช่ไหมเที่ยวนี้หรือว่าเธอก็เอาความหลอกกระเรียกกระลาดหลอกลวงเขาอีกก็เปล่าครับก็จริงจังครับฉันได้ข่าวเขาเป็นผู้หญิงดีทำงานดีนะครับอาจารย์เป็นนางฟ้าครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับใช่ป่ะครับผมจะฟลุ้งฟริ้งหรืออะไรนี่แหละมิ้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมครับอาจารย์อายุอันดามขนาดนี้แล้วครับอาจารย์ครับยังไม่คิดจะมีครอบครัวอะไรกับเขาเหรอคะ
ก็อยากมีนะฮะเพราะว่าเราเห็นเพื่อนๆเราหลายคนเขาก็มีลูกมีครอบครัวก็ดูน่ารักดีน่ารักดีแต่ฉันก็ได้ข่าวว่าตอนนี้ก็โพสอะไรเป็นหวานๆเป็นแหววๆมีความรักมีคนเขาบอกฉันเราต้องการกำลังใจครับกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปนะครับเพราะนั้นกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญจากคนรอบข้างแล้วก็เธอจริงจังใช่ไหมเที่ยวนี้หรือว่าเธอก็เอาความหลอกกระเรียกกระลาดหลอกลวงเขาอีกก็เปล่าครับก็จริงจังครับฉันได้ข่าวเขาเป็นผู้หญิงดีดีทำงานดีนะครับอาจารย์เป็นนางฟ้าครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับใช่ป่ะครับผมจะฟลุ้งฟริ้งหรืออะไรนี่แหละฟลุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมครับอาจารย์จีบกันนานแล้วเหรอก็สักระยะหนึ่งแล้วครับอาจารย์ครับเหรอครับสักระยะหนึ่งเราจีบเขาแล้วเขาจีบเราเขาทักทายผมก่อนเขาทักทายผมก่อนเหรอไม่ให้เครดิตเขาเลยนะน่าจะบอกไม่เป็นไรหรอกผมเองครับผมไปตื้อเขาเองอะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนั้นผมก็ไปตื้อเขาเองครับไปตื้อเขาแล้วใช่ไหมคะอันนี้เพิ่งถามหน่อยสิคะคือคิดจะประกาศแต่งงานอะไรกับเขาไหมเพราะว่าอาจารย์ว่าก็อายุขนาดนี้ความมั่นคงคงจะต้องแบบมีบ้างแล้วไหมครับผมก็คิดเหมือนกันครับเห็นเราเองเราก็อยากจะมีครอบครัวนะครับเหมือนกับคนอื่นอยากจะมีลูกอยากจะอยากมีลูกหรอก็เห็นคนรอบข้างเพื่อนๆเราญาติพี่น้องเรานะครับเขาก็มีลูกก็เป็นอีกหนึ่งความสุขนะครับแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยการมีลูกก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะครับในบริบทของสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปวิธีคิดของเด็กเจนใหม่เขาเปลี่ยนแปลงไปมันไม่เหมือนอย่าไปคิดมากมีลูกก็เลี้ยงเขาไปแล้วกันเขาจะไปคิดยังไงก็เรื่องของเขาแต่เอาเป็นว่ากว่าลูกจะเรียนจบนะพ่อจะหงำเหงือกไปมาแล้วปีนี้40กว่าจะ50คิดเหมือนกันนะบางทีถ้าเราไปส่งลูกไปโรงเรียนตอนนี้เรา48พอไปส่งลูกกว่าจะโตขึ้นมา10ขวบไปเราก็ล่อ58บางทีอาจารย์อาจจะมาถามเอ้าลุงมารับใครเหรออะไรไม่ใช่ฉันกลัวจะเตะบอลกับลูกสมมติได้ลูกผู้ชายอย่างเงี้ยเตะบอลกับลูกเสร็จก็ดมยาหอมไปด้วยข้างสนามบอลครับเราก็ตอนนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายใช่ครับออกกำลังกายดูแลหัวใจดูแลความดันเบาหวานเขาเคยคุยกับเราเรื่องแต่งงานไหมก็มีทักทายมาบ้างครับก็ถามอยู่ว่ายังไงอะไรเอาเป็นว่าเราก็เริ่มที่จะมีจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตคู่ร่วมกันแล้วนะอาจารย์ก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอบพระคุณครับจะมาแจ้งอาจารย์ก่อนเรียนเชิญอ๋อเรียนเชิญต้องใส่ซองเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเรียนตอบอีเมลขอบคุณขอบคุณใจทางไลน์ก็ได้นะคะเออน้องบีค่ะเรียนถามหน่อยสิคะฉันทราบว่าเธอเป็นคนสนใจเรื่องการเมืองพอสมควรครับผมการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวครับเป็นเรื่องของทุกคนนะครับเพราะกฎหมายนโยบายหลายๆอย่างเนี่ยมันมีผลกับพี่น้องประชาชนทุกคนเรียนถามในสถานะที่เธอเป็นคนเชียงใหม่ครับเจ้าสวัสดีเจ้าญาติพี่น้องกินข้าวหรือยังเจ้ายังจะอั้นจะอี้กันต้องถามนิดนึงสิครับหมื่นบาทที่จะมาในรูปแบบดิจิทัลมันนี่ครับรอและอยากได้ไหมคะถามว่ารอและอยากได้ไหมจริงๆถ้าดูวัตถุประสงค์ของเขานะครับในการที่จะกระจายรายได้ให้กับพี่น้องเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งต้องบอกว่าก็มีหลายคนนะครับตอนในภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ที่ล้มหายได้จากภาวะโควิดอะไรหลายๆอย่างนะครับธุรกิจอะไรก็เขาก็ต้องการเนาะเขาต้องการแต่ว่าในข้อที่เราสังเกตแล้วก็พึงระวังว่าเอ๊ะเงินเหล่านี้มันจะกระจายไปได้จริงหรือไม่ข้อต่างๆที่ยังเป็นประเด็นตั้งแต่อายุ16จนถึงอายุเท่าไหร่ที่สามารถที่จะใช้เงินตรงนี้ได้แล้วคำถามเงินมาจากไหนและในอนาคตถ้าทำลงไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดภาวะเงินเฟ้อหรือไม่นะครับมันก็มีข้อคำถามข้อสงสัยอยู่ตลอดผมว่าความคิดดีแต่ว่าต้องมีกฎกติกาให้ชัดเจนหน่อยนะครับไม่งั้นเราก็ประเทศเราก็จะเป็นหนี้สาธารณะมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนว่าสิ่งที่จำเป็นที่ทางรัฐบาลมองเห็นก็คือพยายามจะกระจายรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มในระยะ4กิโลเมตรที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้นสร้างเช่นมีเงิน 10,000 คุณก็สามารถไปลงทุนเปิดร้านอะไรต่างๆก็ได้ถ้าสมมติในครอบครัวมี5คนก็สามารถทำได้แต่จะทำได้จริงหรือไม่อันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่นโยบายความคิดก็อันนี้ผมคิดว่าต้องทำถามความคิดของประชาชนแต่ถามในส่วนตัวผมเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยแต่ว่าก็ยังมีข้อสงสัยหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันนี้รัฐบาลก็ต้องไปซาวเสียงจับประชาชนนะครับเรียนนึกว่าอยากจะได้แต่สตังค์แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับคนที่จะรับสตังค์ก็ยังต้องคิด
ว่าเงินมาจากไหนภายภาคหน้าจะเป็นภาระกลับมาหาอีกหรือไม่นั่นก็หมายความว่านโยบายเอาสตังค์ให้คนก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะกระดี้กระดาและดีใจหมดเดี๋ยวนี้คนที่จะรับผลประโยชน์เขาก็คิดก่อนรับถูกต้องนะคะทีนี้เด่นถามหน่อยสิคะรัฐบาลก็ก้าวเข้ามาใหม่คุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจและบอกทุกนโยบายเกี่ยวข้องกับคุณครับอะไรที่คุณอยากเห็นภาครัฐทำก่อนเลยในนโยบายเริ่มต้นคะนโยบายเริ่มต้นอันดับแรกก็ปากท้องนะครับในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟน้ำมันนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยเป็นตัวที่เป็นต้นทุนที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างแพงขนส่งแพงขนส่งแพงก็ผลักภาระไปให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชข้าวสารแพงน้ำมันแพงผักแพงหมูแพงไก่แพงต้นทุนอาหารสัตว์แพงหมดก็มาจากต้นทุนของราคาน้ำมันซึ่งผมเองก็คิดว่าจริงๆต้นทุนน้ำมันมันควรจะลดได้เพราะว่าเราเองเป็นประเทศเริ่มแล้วฮะแต่ว่าก็ยังมีแค่บางส่วนลดแค่ดีเซลแต่ว่าเบนซินก็มีผู้ใช้รถเยอะก็ยังไม่ได้ลดนะฮะแล้วก็ค่าไฟก็ยังลดได้บ้างนะครับแต่ว่าผมว่าความเดือดร้อนมันยังมีอยู่เยอะนะครับในพี่น้องประชาชนนะครับแต่ก็เห็นแนวทางที่รัฐบาลพอทำแล้วก็ไหนทำดีเราก็ให้กำลังใจกันแล้วก็ยังมีอีกหลายส่วนนะครับเช่นนโยบายในเรื่องของข้อกฎหมายหลายอย่างที่มันไม่เป็นธรรมนะครับอย่างเคสกรณีอย่างของผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าถ้าแก้กฎหมายหน่อยอย่าง DPA อย่างเงี้ยถ้าสามารถที่จะมีข้อยกเว้นเช่นในกรณีของเราตามสืบหาของโจรที่ขโมยของเราไปอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะให้แบงค์เนี่ยสามารถที่จะไม่เอาข้อกฎหมายนี้มาเป็นข้อบังคับว่าไม่ให้ความร่วมมือในการตามสืบของตามสืบทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆอันนี้มันก็มีข้อสงสัยก็คงจะต้องฝากต้องปรับกันนะครับเพราะว่าก็ดูนโยบายว่าจะต้องแก้ไขกฎหมายตรงไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับอะไรที่มันไม่ยุติธรรมทำเถอะครับทำหน้าที่ของท่านแล้วก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนครับค่ะมีค่าแถวเชียงใหม่ภาคเหนือคนไปทำงานที่อิสราเอลกันเยอะเลยเคยมีคนรู้จักบ้างไหมที่เขาไปเสร็จแล้วกำลังประสบชะตาชีวิตกลับไม่ได้ติดต่อไม่ได้ล้มหายตายจากเป็นยังไงร้องห่มร้องไห้กันเป็นหมดเนี้ยมีความคิดเป็นไงคะก็ตอนนี้ก็เห็นใจนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตที่ไปใช้รายงานที่อิสราเอลนะครับในฉนวนกาซานะครับก็เป็นข้อพิพาทระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสทั้งหลายนะครับก็ตอนนี้นะฮะอยากให้พี่น้องคนไทยทุกท่านนะครับที่ใช้รายงานตรงนั้นกลับมาบ้านเราก่อนนะครับมาตั้งตัวก่อนเพราะว่า1เราไม่รู้ว่าสงครามเหล่านี้มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคเหนือกลางอีสานใต้ของอิสราเอลนะครับบางคนอาจจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแต่ว่าแน่นอนว่ามันก็มีเหตุการณ์ประเทศอื่นๆที่เขาสนับสนุนกันอีกเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่เสียชีวิตแล้วบางคนที่ได้ยินข่าวมาก็บอกว่าบางทีกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยนะเขาก็พูดเป็นภาษาไทยเพื่อล่อออกมาแล้วก็ยิงเลยตรงนี้เนี่ยผมว่าเอาชีวิตเราไว้ก่อนนะครับแล้วก็ฝากเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐบาลนะครับพยายามขนคนไทยกลับมาโดยเร็วที่สุดให้ปลอดภัยมากที่สุดกลับมาอยู่บ้านเราก่อนนะครับแล้วถ้าสงบแล้วแล้วค่อยกลับไปอีกทีก็ได้เอาชีวิตเอาความปลอดภัยเพราะว่าไม่อยากเห็นคนไทยที่ไปใช้แรงงานในต่างประเทศต้องมานั่งเสียชีวิตแบบนี้แล้วหลายคนผมเข้าใจนะบางคนก็อยากอยู่ต่อเพราะว่าก็กู้หนี้ยืมสินมาเยอะนะครับกลับมาจะมาทำอะไรอีกก็พยายามที่จะเคลียร์หนี้สินแต่ว่าตรงนี้ผมยังมองว่าเอาชีวิตเราเอาไว้ก่อนผมว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ยังเป็นห่วงก็กลับมาก็เห็นทางภาครัฐก็บอกว่าในเรื่องของแรงงานไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะจัดหางานการที่เหมาะสมให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คิดว่าอยากเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้ทั้งครอบครัวที่ผู้เสียชีวิตด้วยแล้วก็ผู้ที่ได้กลับมาสู่มาตุภูมิของเราหลายท่านก็ได้รับบาดเจ็บโดนยิงโดนระเบิดโดนอะไรต่างๆกลับบ้านดีกว่าปลอดภัยกว่านะครับก็เป็นกำลังใจให้ตอนนี้ไม่รู้ว่าเครื่องบินจะเพียงพอไปขนผู้ที่จะขออาสากลับบ้านนะครับเห็นบอกว่าไปทำงานที่นู่นหลายหมื่นคนแล้วตอนนี้เย็นมั่นใจว่ามี 7,000 กว่าคนที่ทำเรื่องมาบางคนก็อยากกลับแต่ว่าเจอระเบิดเจอนั่นก็ไม่สามารถติดต่อได้อะไรอย่างนี้ครับก็ถ้าตรงนี้ก็ส่งกำลังใจให้ครับอยากให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านเราปลอดภัยขอคุณพระคุ้มครองทุกท่านนะครับให้ปลอดภัยคุยมาถึงตอนนี้เตียนเชื่อแล้วล่ะค่ะครับบีเป็นพระเอกจริงๆทั้งในจอและในชีวิตจริงคุณเป็นคนเก่งเป็นคนรอบรู้ครับเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจโอ้ขอบพระคุณครับอยากให้คุณบีมีโอกาสพูดกับบรรดาแฟนๆรายการของคุณนะคะครับพูดเลยค่ะอู้เป็นคำเมืองได้นะคะพูดเลยค่ะพูดได้นะครับพูดเลยค่ะครับผมก็ขอบคุณนะครับแฟนๆทุกท่านนะครับผมเป็นคนเชียงใหม่นะครับแล้วก็สวัสดีขอบคุณแฟนๆชาวเหนือแล้วก็คนไทยทั้งประเทศตัวนะครับ
ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมเองก็ห่างหายจากวงการทีวีไปสักระยะหนึ่งด้วยเหตุการณ์โควิดอะไรอย่างก็ตามแต่นะครับวันนี้ได้มีโอกาสกลับมาแล้วนะครับก็ขอบคุณกำลังใจทุกท่านแล้วก็ได้มีโอกาสได้มาทำงานอีกครั้งหนึ่งมาเล่นละครเต็มเตื้อหนึ่งนะครับยังไงก็ตามเขาบอกว่าฝนตกหนักแล้วท้องฟ้าจะแจ่มใสขอให้คุณเต็มเปี่ยมไปด้วยความสำเร็จนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเจ้าขาเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่มีแต่คนพูดถึงค่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส 17:15 น.ทางช่อง8หมายเลข27นะคะช่อง8สุดทุกจอค่ะและทางออนไลน์ช่อง8ทุกช่องทางนะคะวันนี้เดียนลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่ๆๆๆเต็มไปหมดเลย